หนุ่มพิการสู้ชีวิตปั่นวิวแชร์วันละ20กิโลเมตรขายลอตเตอรี่เลี้ยงครอบครัวที่จังหวัดสุขโขทยัยพบหนุ่มพิการสู้ชีวิตชื่อนายประการมาลาพงศ์อายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่265ทับ7หมู7่7ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุขโขทยัยทุกวันจะนั่งรถวิวแชร์ออกจากบ้านมาเร่ขายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งหมด5ชีวิตโดยปั่นวิวแชร์กลางแดดปเปรี้ยงบนถนนสายหลัก ตะเวนหาลูกค้าไปรอบๆตัวเมืองสุโขทัยรวมระยะทางไปกลับวันละ20กิโลเมตรนายประการบอกว่าเดิมมีอาชีพเป็นช่างรับจ้างชุลุลายเปลือกหอยแต่หลังจากโรคระบาดโควิด1 9งานก็หายทำให้ต้องหันมาขายลอตเตอรี่แทนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งก็มีภรรยาที่พิการเดินไม่ได้เหมือนกันและลูกสาวอายุหขวบรวมทั้งหลานกับพ่อตาด้วยรายได้แค่พอกินพอใช้ไปวันๆ ไม่เหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นปั่นวิวแชร์ขายรอบตัวเมืองน่านมาเป็นเวลา1ปีกับ2เดือนแล้วออกจากบ้าน9้าโมงเช้ากลับถึงบ้าน6โมงเย็นไปกลับเกือบ20กิโลเมตรปั่นตอนแรกๆก็มือพองปวดแขนปวดหลังไปหมดแต่ตอนนี้มือด้านร่างกายชินแล้วเคยท้อแท้แต่พอนึกถึงหน้าลูกกับภรรยาก็ทำให้รู้สึกมีแรงฮึดสู้ต่อหนุ่มพิการสู้ชีวิตบอกอีกว่า จำเป็นต้องปั่นวิวแชร์เร่ขายเพราะไม่มีจุดประจำให้นั่งขายอยู่กับที่ส่วนรถเข็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ซื้อมาจากร้านขายข,ายของเก่าในราคา300บาทใช้งานมา5ปีกว่าจนยางสึกและล้อเล็กใกล้จะพังแล้วสำหรับผู้ที่อยากจะช่วยเหลืออุดหนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0933049193ครับ นิวส์ยีกิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน